何时归，却如天涯长刀在手，我如身离愁，无处停歇，海棠秋日梦，尔虞此生无处不是被坑。ถามข้าเหรอคนของท่านทำร้ายเจ้าหน้าที่อย่างเปิดเผยไงเจ้าหน้าที่ชั่วกล้าดียังไงถึงมาจับขโมยถึงที่นี่โดนแค่นั้นยังน้อยไปเล่นได้เราฟังนะกล้าดียังไงถึงพูดจาโอหังแบบนั้นต่อหน้าข้าสำนักของท่านเนี่ยเป็นซ่องโจรชัดๆท่านเจี๋ยท่านไม่มีหมายจับแต่กลับบุกรุกเคหสถานข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ได้นะแจ้งความก็เหรอท่านให้ที่หลบซ่อนโจรข้าจะจับท่านเดี๋ยวนี้เออท่านเจียท่านเจียท่านเข้าใจผิดแล้วเชิญคุยกันก่อนนะขอรับทางนี้ขอรับท่านเจียรู้ไหมว่าคนใหญ่คนโตที่หนุนหลังสำนักคุ้มกันนี่คือใครใครกันเหรอข้าจะไม่ขอพูดอ้อมค้อมกับท่านองค์ชายจวงขอรับองค์ชายจวงเหรอโอ้เจ้าคือถงหางั้นสิท่านรู้จักข้าด้วยเหรอครับแน่นอนสิท่านทุกสำนักในเมืองหลวงมีบันทึกความผิดเจ้าหมดเจ้าช่างเป็นคนดังจริงๆท่านล้อเล่นเก่งนะขอรับไม่ได้ล้อเล่นเจ้าดูเอาเองนะนอกจากโจรแล้วสำนักคุ้มกันของเจ้าก็มีแต่นักต้มตุ๋นเต็มไปหมดวันนี้ข้าจะปิดสำนักคุ้มกันของเจ้าท่านหาตัวพวกเขาไปพักก่อนท่านเจียข้าเป็นเจ้าสำนักคุ้มกันนี้พวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นปล่อยพวกเขาไปเถอะข้าจะไปกับท่านเองปล่อยพวกเขาเหรอได้สิแต่เขาทำร้ายคนของข้าข้ารักษาอย่างน้อยๆก็ร้อยตำลึงบ้าไปแล้วหรือไงฮะร้อยตำลึงเหรอชีวิตเจ้าไม่ได้มีค่าขนาดนั้นนะพวกปากไปพาพวกเขาไปหมดเงินร้อยตำลึงปล่อยเขาให้เงินเขาทำไมพระองค์เหรอใจกว้างจริงๆปล่อยเขาเชิญผู้คุ้มกันหลิวมากับเราด้วยเอ้ยไม่นี่มันเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรเอ้ยอะไรพี่ซุนไม่นะอย่าบอกหลงๆนะโถ่เอ้ยเอานี่ข้าเอ้ยมานี่ผู้คุ้มกันหลิวไอ้สารเลวพวกนั้นกระบวนท่าสิงอี้นี้นอกจากเขาแล้วคงไม่มีใครสอนให้ท่านได้หรอกใครกันที่มีความสามารถพาตัวเขาไปจากใต้จมูกเราได้ใต้ไหเฉินเหรจะพาข้าไปไหนกันเนี่ยที่เจ้าควรไปแล้วข้าควรไปไหนล่ะซานเมาคือสัตว์ร้ายเจ้าควรไปอยู่ในป่าไม่ใช่อยู่กับมนุษย์ท่านอย่าฆ่าข้าเลยข้ามีเรื่องจะขอว่ามาตอนที่ท่านฆ่าข้าให้ข้าลืมตานะข้าสัญญาหยุดก่อนทำอะไรเนี่ยข้ามาหานายพลหยวนแล้วเจ้าเป็นใครเจ้าแค่ไปบอกนายพลหยวนว่าผู้ดูแลสำนักคุ้มกันกวางซุ่นมีเรื่องจะรายงานคนจากสำนักคุ้มกันมาขอพบนายพลหยวนเนี่ยนะท่านเข้าวังไปแล้วไม่มีเวลาให้เจ้าหรอกเข้าวังเหรอ
แล้วจะกลับมาเมื่อไหร่จะไปรู้ได้ยังไงอ่ะโถเอ้ยงั้นก็จะรออยู่ตรงนี้นี่มันใช่ที่เจ้าควรนั่งไหมใครไม่เกี่ยวข้องก็ควรออกไปน้อยคนที่ไม่เกี่ยวข้องเหรอฮะนี่จะบอกให้นะข้าน่ะกับผู้ช่วยชีวิตนายพลหยวนเป็นสหายกันฮะถ้ารบกวนจนทำให้ข้าเสียเรื่องพวกเจ้านั่นแหละที่จะซวยเจ้าเนี่ยนะกล้าอ้างว่าเป็นสหายกับผู้ช่วยชีวิตนายพลหยวนนี่จะบอกให้นะข้าเคยเห็นคนโกหกแบบเจ้ามามากถ้าไม่ไปข้าจะจับเจ้าน้อยเดิมทีข้าก็ขึ้นง่ายอยู่แล้วนะรู้ไหมจะทำไรอยากให้ใช้กำลังเหรอข้าขอบอกก่อนนะข้าเป็นคนที่มีฐานะทางสังคมนะการทะเลาะกับทหารอย่างเจ้ามันไม่สมศักดิ์ศรีของข้าเลยเฮ้ยแล้วเข้าอะไรเฮ้ยให้นายพลหยวน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 ข้าถงฮานะขอรับข้าถงฮาข้ามาจากสำนักคุ้มกันกวางซุ่นเป็นผู้ดูแลสำนักคุ้มกันกวางซุ่นขอรับเจ้าเป็นอะไรกับหลิวอันซุ่นเป็นศิษย์น้องเราเติบโตมาด้วยกันเพื่อนสมัยเด็กเหรอไม่คิดเลยว่าคนน่าเบื่ออย่างหลิวอันซุนจะมีดวงชะตาเรื่องผู้หญิงเหมือนกันเขาขอให้พวกเจ้าตามหาข้าใช่ไหมองค์หญิงเขายังโดนกักตัวอยู่ข้ายังไม่ได้เจอเขาเลยข้านึกอยู่แล้วเขาดื้อรั้นทั้งยังหัวแข็งถึงตายก็ไม่ยอมขอร้องใครหรอกเฮ้ยหลิวอันซุนเจ้าคนข้าไม่ชื่อเสียงทีเดียวแม้แต่นายพลหยวนกับองค์หญิงซินก็มาเพื่อให้ปล่อยเจ้าเหรอเจ้าเพิ่งมาเมืองหลวงได้ไม่นานแต่กลับผูกมิตรกับคนใหญ่คนโตทั้งนั้นข้าประเมินเจ้าต่ำไปข้ามันเจ้าหน้าที่ยศต่ำต้อยหากผู้บังคับบัญชาสั่งให้ปล่อยเจ้าข้าก็คงต้องทำฉะนั้นข้าไปได้หรือยังคิดว่ายังไงล่ะไม่อย่างนั้นเอาสักชามาข้าชอบบะหมี่ซานซีมากกว่าเตาเฉียวเมี่ยนท่านอาจารย์มาที่เมืองหลวงหรือเปล่าไม่น่าใช่นะพี่ไปได้ยินมาจากไหนอะข้ากำลังคิดว่าใครกันที่สามารถพาตัวซานเมาไปต่อหน้าต่อตาข้าในสถานการณ์แบบนั้นพาใครคนหนึ่งไปได้โดยไม่มีใครรู้นอกจากอาจารย์ใครกันทำแบบนั้นได้ถ้าท่านพ่ออยู่ที่นี่ทำไมถึงไม่บอกพวกเราล่ะสิพี่ข้าไม่เคยเห็นวิชาดาบที่พี่ใช้ในการประลองวันนั้นเลยมีอาจารย์คอยชี้แนะพี่เหรอเป็นอาจารย์นิรนามท่านหนึ่งเขาชี้แนะข้าผ่านดาบเล่มนี้ไม่มีท่านรองดาบนี่ใช่ไม่มีหรอกดังนั้นจึงต้องโจมตีอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องมือตัวเองอีกอย่างนึงตอนโจมตีต้องตั้งใจแน่แน่มาข้าจะทำให้ดูนะได้ศิษย์อาจารย์เดียวกันไม่ควรสอนกันเองพี่เคยบอกข้าไว้หลงสิ่งที่ข้าจะบอกไม่ได้มาจากท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นไม่นับว่าผิดกฎนะจริงด้วยหมายความยังไงสิพี่หญิงสิพี่แข็งแกร่งกว่าข้าแต่พี่เขาบอกข้าก็ไม่เข้าใจหรอกพี่เขาแค่จะบอกข้าเฉยๆแต่หน้าก็ห้ามทำเอาเดี๋ยวเรื่องโจรหญิงคนนั้นพี่คิดจะทำยังไงไม่ว่ายังไงเราต้องรีบคุ้มกันนางออกจากเมืองหลวงซุบซิบอะไรกันอ๋อไม่มีอะไรหรอกอร่อยจังมันโถของชาวต่างชาติอร่อยกว่าของพื้นเมืองเราอีกอร่อยมากเลยแบบนั้นก็กินเยอะๆสิขนมนี่ก็อร่อยมากแต่ชาวต่างชาติดื่มชาดำมันไม่ดีนะชาดำคือชาเก่าใบชาดีๆควรจะสดใหม่นี่
ชงชาเขียวให้ข้าหน่อยสิเจ้าจะดื่มชาหลงจริงกับขนมเหรอแล้วมันผิดตรงไหนชาวต่างชาติเขาไม่ทำกันนะผู้ชาวต่างชาติต่างหากที่ไม่รู้เรื่องเร็วเข้า มีอะไรก็ดื่มไปเถอะคุณหนูก็ได้จริงสิเจ้าบอกว่าจะอ่านหนังสือพิมพ์ให้ข้าฟังไม่ใช่เหรอไหนดูหน่อยมีข่าวอะไรบ้างได้สิกบฏที่พยายามลอบสังหารหยวนซื่อขายังคงลอยนวลพูดถึงเจ้าสินะทหารพวกนี้ไร้ประโยชน์จริงๆถ้าเป็นข้านะคงจับพวกเจ้าไปหมดแล้วเจ้าเป็นโจรมาพูดเรื่องจับคนแบบนี้ไม่เป็นมงคลนี่ไร้สาระข้าไม่กลัวเรื่องต้องห้ามหรอกน่าเบื่ออ่านต่อสิเจ้าสนใจเรื่องนี้ไหมการเป็นหนังสือชี้ทางสวรรค์สู่จิตใจหมายความว่าอะไรการอ่านนำมาซึ่งประโยชน์โอ้เข้าใจแล้วที่โรงไม้ในตรอกเหรียญจือคู่ด้านในประตูหวงฮาวันก่อนมีคนขับรถมาคนหนึ่งนำฮะทำไมเหรอไม่เป็นไรใช่ไหมพวกกบฏช่างไร้ประโยชน์จริงแม่นางเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอท่านกล้าออกจากประตูนี้ไม่ได้ใครบอกว่าจะออกไปข้างนอกข้าอิ่มจนพุงจะแตกแล้วและอยากออกไปสุดอากาศยังมีข้าผู้หญิงที่ข้าสามีตัวเองอีกอย่าฟังไหมไม่ฟังแล้วกินต่อได้นะนายน้อยเมื่อครู่มีคนส่งนี่มาให้ท่านขอรับเขาว่าท่านสั่งมาจากโรงงานแก้วอ๋อใช่แล้วเราเฉียวออกไปได้ขอรับเดี๋ยวก่อนคืนนี้เจ้ากันทุกคนออกไปจากห้องข้าถ้ามีใครมาหาให้บอกว่าข้าหลับข้าจะไม่รับแขกแล้วขอรับสินค้าจะมาในอีก3วันเสี่ยหวนมาแล้วเหรอได้ยินว่าบ้านเจ้าคึกคักน่าดูก็คึกคักจริงอย่างที่ว่าหยวนซื่อขายยี่ทั้งเก้าบนทนในเปิดหยางได้แล้วทำไมเจ้าอยู่นี่เจ้ายังไม่มาข้าจะไปได้งั้นเหรอเจ้ามั่นใจได้ยังไงว่าข้าจะมาลืมไปแล้วเหรอเราเคยให้คำมั่นว่าจะจงรักภักดีกันที่โตเกียวใช่เราเคยทำแบบนั้นแต่ตอนนั้นเราเป็นแค่นักศึกษาความมุ่งมั่นของนักศึกษาหมดไม่ได้ง่ายไม่ใช่เหรอแต่สุดท้ายเจ้าก็ยังมาตอนนี้ข้าเป็นพ่อค้าแล้วความคิดก็เปลี่ยนไปข้ามาที่นี่เพื่อทำข้อตกลงกับเจ้าเจ้าคิดว่าการปฏิวัติเป็นการค้าไปแล้วงั้นเหรอการปฏิวัติหนีไม่พ้นธุรกิจถ้าไม่มีปืนกระสุนและเงินทุนเจ้าจะปฏิวัติอย่างไรถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเจ้าเห็นดีงามกับสถานการณ์ปัจจุบันงั้นข้ากำลังหาทางออกให้ครอบครัวข้าสิ่งที่เจ้าทำอยู่คือการเก็งกำไรไม่ว่าข้าจะเก็งกำไรหรือไม่ก็ตามสิ่งที่ข้าพูดล้วนคือความจริง ปืน 3,000 กระบอกกระสุนอีก 5,000 นัดในอีก3วันพวกมันจะไปถึงเสี่ยหมาไทไม่ว่ายังไง
ถ้าการปฏิวัติประสบความสำเร็จก็เป็นเพราะเจ้าด้วยข้าไม่กล้ารับความดีความชอบหรอกนี่เป็นช่วงเวลาแห่งความโกลาหลสิ่งที่ข้าต้องการก็คือความสงบสุขข้าให้สินค้ากับเจ้าแล้วจะส่งไปถึงด้วยสวัสดิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับชะตาเจ้าระหว่างทางจะพบกองโจรมากมายยังไม่ต้องพูดถึงจุดตรวจความปลอดภัยเรื่องนี้ไม่ต้องรบกวนเจ้าหรอกข้าจะหาทางเองนี่มอบให้เจ้าเป็นของดูต่างหน้าตั้งแต่รู้จักเจ้ามาก็เห็นเจ้าใส่ติดตัวตลอดทำไมเจ้าคิดจะสละชีวิตแล้วเหรอไม่ว่าสละชีวิตหรือประสบความสำเร็จข้าก็จะตั้งใจสู้ให้จนถึงที่สุดจินซุยข้าเข้าใจความปรารถนาของเจ้าแต่ในฐานะสหายร่วมรุ่นข้าต้องขอแนะนำเจ้าคนเรามีชีวิตเดียวไม่ว่าอย่างไรเจ้าต้องรอดนะข้าจะเก็บไว้ให้หวังว่าจะมีโอกาสได้คืนมันให้เจ้าของเสี่ยหวนเจ้าก็ดูแลตัวเองด้วยไม่มีแท่นรองดาบดังนั้นจะต้องโจมตีอย่างรวดเร็วอีกอย่างตอนโจมตีเนี่ยต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ทำอะไรอยู่เหรอไม่ได้ทำอะไรเจ้าดื่มเหล้ามาสินะเปล่าสักหน่อยเลิกโกหกได้แล้วมีอะไรมีอะไรหนักใจอย่างนั้นเหรอข้าจะไปมีเรื่องหนักใจต้องคิดที่ไหนใครทำให้เจ้าโกรธเหรอไม่มีหรอกมาหาข้ามีอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกข้าเพิ่งกลับจากสำนักเห็นไฟสว่างอยู่เลยแวะมาหาพี่ส้นสบายดีไหมดีอะไรภายนอกก็ดูปกติดีแต่ข้ารู้ลึกๆในใจเขาช่วยโจรหญิงผู้นั้นไม่ได้เขาร้อนรนในใจยิ่งกว่าอะไรดีหากเขาเปิดเส้นทางใหม่ไม่ได้เขาก็ตั้งหลักปักฐานในเมืองหลวงไม่ได้ถ้าตั้งหลักปักฐานไม่ได้เขาก็จะไม่ได้กลับไทกูอีกสิพี่หญิงพี่หวังอยากให้พี่ซุ่นกลับไทกูมากเลยเหรอพูดอะไรของเจ้าหรือเจ้าไม่ได้ต้องการแบบนั้นข้าไม่ได้หมายความแบบนั้นคือว่าถ้าพี่ซุ่นเปิดเส้นทางใหม่ได้แปลว่าพี่เขาก็มีกิจการใหม่เมื่อมีกิจการใหม่ข้าเกรงว่าพี่เขาจะไม่ได้กลับไทกูในเร็ววันนี้จริงด้วยทำไมข้าคิดไม่ถึงนะเอ๊ะงั้นเจ้าช่วยข้าคิดหาวิธีให้เขากลับไทกูเร็วๆหน่อยสิถ้าเขายังอยู่เมืองหลวงต่อไปข้าคงกังวลไม่เลิกข้าเก่งกาจขนาดนั้นที่ไหนกันข้าไม่ใช่อาจารย์สักหน่อยหากข้าเป็นอาจารย์ข้าจะจัดงานแต่งงานของพวกพี่ที่เมืองหลวงเลยให้พี่สบายใจไร้กังวลนี่เจ้านี่นะข้ากำลังจริงจังอยู่เจ้าก็เอาแต่พูดเหลวไหลไม่คุยด้วยแล้วข้ากลับแล้วนะไปดีกว่าเอ๊ะเจ้าก็รีบเข้านอนด้วยล่ะแล้วเลิกดื่มได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวข้าเพิ่งดื่มไปจอกเดียวเองนะเ
เราเดินกันมาเกินร้อยลี้แล้วใช่ไหมถูกต้องเราเกือบถึงสันเขาเสี้ยจือแล้วถูกของเจ้ามันอยู่ข้างล่างนี่แล้วท่านจะพาข้าเข้าไปในดงโจรหรือไงฉลาดล้ำจริงๆโชคร้ายที่เจ้าเลือกทางผิดก็พ่อข้าเป็นโจรถ้าไม่ให้ข้าเป็นโจรแล้วจะเป็นอะไรได้พ่อเจ้าเป็นโจรผู้ต่อสู้กับราชสำนักต้องบอกว่าเขาเป็นวีรบุรุษตั้งหากแต่เจ้านะเจ้าสนใจแต่เรื่องเงินและผู้หญิงก็เงินกับผู้หญิงเป็นของดีนี่ไม่มีทางเกลียดสองสิ่งนี้ได้เลยพ่อเจ้าตายเร็วเกินไปเจ้าเลยไม่มีใครสั่งสอนคนเราควรรู้ว่าควรหรือไม่ควรที่จะทำอะไรถ้างั้นชาติหน้าข้าจะขอเกิดใหม่ในครอบครัวที่มันสั่งสอนดีกว่านี้มาอย่างเป็นมิตรถ้าไม่ได้นำขบวนคุ้มกับสินค้ามานะจะตะโกนทำไมเนี่ยมาอย่างเป็นมิตรข้าติดตามคณะคุ้มกันมามากนี่เป็นการประกาศที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมามาอย่างเป็นมิตรถ้าเจ้าฆ่าเขาข้าจะปล่อยเจ้าไปจะรักษาสัญญาใช่ไหมรักษาสัญญาสิไปท่านคือลู่จงซานดีมากพ่อหนุ่มตามีแววนี่นี่ไม่ไปตายให้ฉันที่จะทดสอบวิชากังฟูของข้าเลยเราไม่ได้เจอกันมาหลายสิบปีแล้วใครจะไปรู้ว่าเจ้าลืมไปแล้วหรือเปล่ามาหาข้าโดยเฉพาะเลยเหรอข้าจะมอบคนคนหนึ่งให้เจ้าได้ทุยต้องอย่างนี้สิหัวหน้าลูกกิจการคุ้มกันลมจมแล้วเหรอลิอานจะเป็นโจรหรือไงนี่ข้าจะบอกให้นะข้ามาเพื่อเกลี้ยกล่อมให้เจ้าหยุดท้าวอดข้ากำลังเสนอเรื่องละเว้นโทษให้เจ้าอยู่จะทำแบบนั้นมันก็ต้องใช้เงินเลยข้าไม่มีเงินหรอกแต่ข้านำสัตว์ร้ายตัวหนึ่งมาให้เจ้านี่เหล่าใต้เจ้าไปเจอสัตว์ตัวนี้จากไหนเนี่ยเมืองหลวงอยากยกให้ข้าเหรอดูแลเขาด้วยอย่าให้เขาหนีลงจากเขาไปได้โอ้อาเหลือเกินนี่เป็นฐานที่มันที่หรูที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นมานี่คือซานเมาที่จะว่าเหรอสหายในวงการต่างก็ให้เกียรติข้าเรียกข้าว่าท่านเมาข้ารู้จักแต่ท่านตายข้ารู้จักตาท่านลู่ผมรู้จักตาท่านตายรู้จักตาท่านลู่รู้จักตาท่านตายท่านเมาสวัสดีทำไมตาท่านถึงเป็นสีเขียวพันทางเลยอ
นี่เขาเกิดมาเพื่อเป็นโจรเขาไม่กระพริบตาหรือซ้ำเขาปาเถื่อนยากควบคุมย้ายเขาแว้งกัดได้นะถ้าเคยโดนเขาควนมาก่อนงั้นข้าจะเลาะกรงเล็บเขาออกทำร้ายเขาไม่ได้นะทำไมล่ะพ่อของเขาเป็นแม่ทัพของหน่วยธงดำขับอย่ามาคิดขู่ข้าให้กลัวเลยข้าพูดจริงอย่าขู่ข้าให้กลัวมันคือเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงว้าไงปู่คุ้มกันหลิวมีเรื่องอะไรท่านว่าท่านทำบัญชีด้วยเหรอเมืองหลวงมีนักเลงกับนักต้มตุ๋นอยู่มากมายถ้าไม่ทำแบบนี้คงวุ่นกันหมดท่านเคยบอกไว้ไม่ใช่เหรอแล้วจะผ่านไป10วันถ้าข้ายังมีชีวิตอยู่เราจะมาสาดสางกันให้รู้เรื่องข้าเคยพูดไว้จริงสรุปจะสาดสางไหมท่านขอเวลาข้า10 วันแล้วข้าท่านรอข้าบ้างไม่ได้หรือยังไงล่ะข้าขออภัยข้าจะรอท่านเอาเถอะข้าไม่ปล่อยให้ท่านรอนานหรอกนั่งสิข้าบอกท่านไว้ว่าหากท่านรอดกลับมาได้ใน10 วันเราจะสาสางกันให้จบที่ข้าหมายถึงคือพวกเราจะเป็นมิตรต่อกันที่ว่าสาสางให้เรียบร้อยคือจะเป็นมิตรกันหรอกเลยวีรบุรุษต่างเคารพกันและกันตั้งแต่โบราณก็แค่ความขัดแย้งเล็กๆทำไมต้องคิดแค้นกันด้วยมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าไหมเปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นมิตรกันเหรอแบบนั้นก็ดีเลยแต่ว่าเงินที่ข้าติดนี่ไม่ต้องพูดเรื่องเงินหยุดเลยถ้าท่านขาดเงินก็รับนี่ไปเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่ถึงส่งแมวตัวนี้ให้ข้าเจ้าเคยให้ของขวัญชิ้นใหญ่กับข้าข้าก็ต้องตอบแทนเจ้าบ้างสิเข้าใจที่ข้าพูดจริงหรือเปล่าเจ้านำธงบังคับการของกบฏเนียนมาให้ข้าเพราะไม่อยากให้ข้าวางมือสินะตอนนี้เมื่อถึงเวลาที่วีรบุรุษเป็นที่ต้องการไม่กลัวว่าวิชากังฟูของเจ้าจะสูญเปล่าเลยยังจำได้เลยว่าเมื่อก่อนอย่าพูดถึงอดีตเลยเมื่อ30 ปีก่อนข้าเคยบอกเจ้าไว้ตราบใดที่ข้าอยู่ในวงการสำนักคุ้มกันเราจะไม่พูดถึงการกบฏอีกแล้วส่งลูกชายท่านแม่ทัพมาให้ข้าทำไมท่านแม่ทัพตายแล้วต้องมีคนคอยสั่งสอนลูกชายเขาสิวงการของข้าต้อนรับโจรไม่ได้เอ้ยเด็กนั่นนะเกิดมาเพื่อเป็นโจรเขามีความป่าเถื่อนของท่านแม่ทัพอยู่แต่ข้าจะบอกให้นะความป่าเถื่อนของเขาฝึกให้เชื่องยากหากไม่เจอคนที่คุมเขาอยู่ไม่ช้าก็เร็วเขาได้ตายนะเจ้าชมข้าเกินไปแล้วเจ้าเป็นหัวหน้าของทุกฐานที่มั่นทางเหนือนะถ้าเจ้าควบคุมเขาไม่ได้ก็ไม่มีใครทำได้แล้วเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เขาหรือไงแค่นี้เขาก็แย่จะไม่รู้จะแย่ยังไงแล้วเห็นแก่ท่านแม่ทัพก็จะรับเขาไว้แต่ข้าไม่พอใจนะที่เจ้าเอาเขามาทิ้งที่นี่โดยไม่สนใจนี่จะเอาคืนข้าเหรองั้นข้าจะคำนวณให้ฟังนะลูกสาวเจ้าอยู่เมืองหลวงใช่ไหมจะเจอลูกสาวเขาเหรอถ้าไม่ใช่เพราะสิทธิ์ของข้านางก็ถูกรังแกตกเป็นภรรยาใครบางคนไปแล้วใครมันกล้ารังแกลูกสาวข้าตอนนี้นางไม่เป็นไรแล้วสำนักคุ้มกันของสิทธิ์ข้าคอยอารักขานางอยู่จากนี้ไปนางจะไม่เป็นไร
แล้วตอนนี้ลูกสาวข้าอยู่ที่สำนักคุ้มกันของศิษย์เจ้าเหรอหลิวอันซุนหลิวอันซุนหลิวอันซุนตอนนี้ข้าเป็นฝ่ายติดหนี้บุญคุณเจ้าแล้วไม่ได้ติดค้างข้าเจ้าเป็นหนี้ศิษย์ข้าได้ข้าจะจำเอาไว้เขาน่ะเป็นผู้คุ้มกันส่วนข้าน่ะเป็นโจรสักวันต้องได้พบกันอยู่แล้วทงนี่ข้ารับไว้ไม่ได้เจ้าควรหาเวลาที่เหมาะสมแล้วมอบให้แมวตัวนี้ไปเถอะท่านนายพลท่านนายพลจากเมืองหลวงถึงหลวนโจวมีจุดตรวจไม่น้อยกว่า6จุดและกองโจรนับ10จุดอยากส่งสินค้ามากมายขนาดนี้ไปมันไม่ง่ายเลยข้างนอกยังมีสหายของเราอยู่บ้างเราเรียกรวมพลได้ทุกเมื่อเราไม่ควรออกเดินทางทื่อๆถ้าอยากผ่านด่านตรวจพวกนี้ไปเราต้องมีใบอนุญาตเดินทางจากทางการใบอนุญาตเดินทางต้องไปเอาที่ไหนสำนักคุ้มกันสำนักคุ้มกันเหรอแต่ว่าสำนักไหนจะรับคุ้มกันสินค้าของเราเหยียนจินซุยข้าอยู่ที่นี่ไม่ไหวแล้วข้าจะตายแล้วเหยียนจินซุยได้ยินข้าไหมถ้าเจ้าไม่มาข้าจะฆ่าตัวตายข้าจะตายจริงๆนะข้าจะตายให้เจ้าดูเลยไปดูนางเถอะถ้านางยังส่งเสียงอยู่หน่วยลาดตระเวนจะพากันมาที่นี่เอาข้าไม่ไปเด็กสาวจากกองโจรคนนี้สร้างปัญหามากเหยียนจินซุยมาเดี๋ยวนี้นะข้าโมโหแล้วเจ้าเหยียนออกมานี่เดี๋ยวนี้ออกมานะเจ้าเหยียนจินซุยนั่นผ่านมัดเลยเหยียนจินซุยเหยียนจินซุยข้าจะไปดูหน่อยแล้วกันไม่ได้ขายมั้งจ้าจ้าพานทางนี้นะจ้าไม่ซื้อจ้าจ้าพาน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 จ้าจะละเปล่าจ้าจะขายมั้งจ้าหาเปล่าจ้าได้หมดขอให้มันเป็นลูกเก๋เยอะมั้ยจ้าทุกบ้านจ้าเป็นลูกจ้าเฮ้ยมีก็มีนะจ้าผมเลยจ้าเชิญเลยจ้าเชิญเลยไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกเฮ้ยไปกันเถอะลูกแล้วก็ขาดนะจ้าเฮ้ยขายทุกวันอย่าดันสิจ้าเฮ้ยตามไปลูกขายก็ขายจ้าอะไรอีกล่ะเจ้าเหยียนฟังให้ดีนะข้าอยากอาบน้ำไปหาอ่างกับน้ำร้อนๆให้หน่อยอาบน้ำเหรอตั้งแต่มานี่ข้ายังไม่ได้อาบน้ำเลยข้าทั้งสกปรกทั้งเหม็นไม่เชื่อก็ดมดูสิไม่ต้องหรอกเดี๋ยวข้าไปเอาน้ำมาให้เดี๋ยวก่อนข้าขออ่างใหญ่ๆนะอุ้ยตกใจเลยจ้าทั้งนี้เลยเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยไม่ได้ตีเนาะอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาแบ่งกันมาแบ่งมันพวกเจ้าสองคนพูดมาตามตรงเราหัวหน้าพวกเจ้าเกิดปัญหาเล็กน้อยที่บ้านข้าแต่อีกไม่นานเรื่องจะคลี่คลายแล้วข้าขอเวลาอีก 2-3 วันนะพระเจ้าราชีเฝ้าดูใกล้ชิดพระเจ้าสองคนเชื่อใจข้าข้าจะพารองหัวหน้าพวกเจ้าออกนอกเมืองภายใน3วันนี้3วันนะขอรับพระหลิวภายใน3วันนะขอพ่อมึกหน่อยได้ไหมไม่ค่อยกินแล้วรีบเลยพี่ตู้นี่พี่ตู้ได้ยินว่าหลิวอันซุนโดนจับไปหยวนสื่อขายถึงกลับไปเอาตัวออกมาด้วยตัวเองเจ้าเด็กคนเนี้ยมันดังใหญ่แล้วนะเดิมทีเราอยากจะไล่เขาไปแต่กลับทำให้เขาได้ประโยชน์ซะได้เนี่ยแม่
มือไม่ขึ้นเอาซะเลยเขาตั้งหลักปักฐานได้ด้วยตัวเองก็แปลว่าเขามีความสามารถถึงได้พูดกันว่าคนในวงการจะระวังกันเองแต่บางครั้งเราก็ยังสามารถช่วยเหลือกันและกันได้ผู้เจ้าทุกคนวันหลังก็เลิกทำให้เขาลำบากใจได้แล้วไอ้คนนี้มันหัวร้อนขณะตอนหน้าเจอเคอร์มูมันยังไม่ยอมอ่อนคอเลยสักนิดทำแบบเนี้ยมันไปตัวแทนเราเลยใช่เลยก็จริงก็จริงเจียเคอร์มู่คอยสร้างปัญหาให้สำนักคุ้มกันอยู่เรื่อยครั้งนี้สั่งสอนเขาบ้างก็ไม่ถือว่าทำเกินไปหรอกใช่ไหมทุกคนพี่ตู้ดูนี่ครับก็วางกันใช่พี่ตู้ไต้ไห่เฉินไว้ที่สำนักของเราขอรับทำไมออกไปสิจริงสิข้าควรออกไปเจ้าจะแอบดูข้าเหรอเปล่าเปล่าแล้วทำไมยังยืนอยู่อีกอะไรล่ะคืออย่าแอบดูนะโจรแท้ยังไงซะข้าก็เป็นนักปฏิวัตินะแต่กลับทำตัวอย่างกับคนรับใช้ไม่เอาหน้าจินซุยลุงซี่นี่ก็วันที่10แล้วเดี๋ยวหลิวอันซุนต้องมารับนางคืนแน่แต่เราไปให้เขาพานางไปไม่ได้นะนั่นเป็นตัวต่อรองเดียวที่เรามีเฮ้ยไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องปล่อยนางไปเราควรนำนางไปคืนแทนที่จะรอให้เขามารับนางเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาการปะทะกับคนอย่างหลิวอันซุนเราควรจะท่านเสี่ยนี่ก็ครบ10วันแล้วข้ามารับนางหัวหน้าหลิวท่านพาตัวนางไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องสัญญากับข้ามาเรื่องนึงท่านใต้เชิญเชิญนั่งหัวหน้าตู้ข้าต้องขออภัยที่มารบกวนกระทันหันท่านใต้ท่านกล่าวหนักเกินไปแล้วท่านคือเสาหลักของวงการสำนักคุ้มกันเป็นเกียรติของข้าที่ท่านมาเยือนสำนักคุ้มกันซานหลีพูดคำเกรงอกเกรงใจแบบนี้เห็นข้าเป็นคนอื่นคนไกลงั้นเหรอไม่ใช่เลยท่านใต้ท่านมายักบอกเราก่อนว่ามาถึงเมืองหลวงแล้วรุ่นน้องอย่างเราจะได้เตรียมการต้อนรับเฮ้ยข้าก็แค่แวะมาเยี่ยมชมเฉยๆไม่อยากให้วุ่นวายกันข้าไม่อยากให้สหายเอาไปพูดได้ว่าข้าเอาเปรียบในฐานะรุ่นพี่สำนักคุ้มกันของท่านฝีมือดีที่สุดในเมืองหลวงครั้งนี้ข้าจึงมาขอความช่วยเหลือจากพวกท่านท่านใต้มีเรื่องอะไรเหรอบอกข้ามาได้เลยไม่กี่วันก่อนข้าขอให้สีผิงมาพบท่านได้เจอกันหรือยังขอบคุณมากครับข้าต้องขอบคุณสำหรับของขวัญที่ยิ่งใหญ่ท่านคอยดูแลอันซุนตอนที่เขาอยู่เมืองหลวงข้าตั้งหากที่ต้องขอบคุณไม่เลยเราพูดคุยเกรงอกเกรงใจกันจบแล้วเรามาคุยเรื่องจริงจังกันหน่อยเชิญขอรับข้าฟังอยู่เราสองคนต่างอยู่ในวงการสำนักคุ้มกันการแข่งขันในวงการเดียวกันนั้นเป็นเรื่องที่ปกติเดิมสำนักคุ้มกันกวางซุ่นตั้งอยู่ในไทกูเราก็ไม่มีข้อพิพาทโต้เถียงอะไรกันตอนนี้สิทธิ์ของข้าหลิวอันซุ่นมาตั้งสำนักคุ้มกันที่เมืองหลวงหากจะให้ข้าพูดตามตรงเขาพยายามที่จะมาขอส่วนแบ่งจากท่านก็ช่วยไม่ได้ที่จะทำให้คนไม่พอใจท่านตายข้าเข้าใจแล้วพูดกันตามตรงเถอะโชคดีที่เมืองหลวงมีขนาดใหญ่และมีการค้าหลายอย่างมีสำนักคุ้มกันเพิ่มสักแห่งสองแห่งก็คงไม่ถึงกับกระทบการค้าของใครข้านะ
เป็นคนหัวโบราณข้าหวังว่าลูกศิษย์ข้าจะประสบความสำเร็จหวังว่าท่านจะเข้าใจความรู้สึกของข้านะหัวหน้าตู่แน่นอนขอรับแน่นอนคราวนี้ข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลืออ้อข้าหวังว่าท่านจะหางานคุ้มกันให้อันซุ่นได้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้าจะมอบเส้นทางให้หนึ่งเส้นทางท่านตายแบบนี้เนี่ยมันมากเกินไปขอรับถึงท่านไม่เอ่ยปากขอข้าก็จะช่วยอันซุ่นยามที่เขามีปัญหาอยู่แล้วนะขอรับดีวางใจเถอะทำการค้าจะปล่อยให้คนอื่นเสียเปรียบแล้วจะใช้ประโยชน์จากอีกฝ่ายอย่างเดียวไม่ได้หมดเรื่องแล้วข้าไม่รบกวนต่อแล้วฮะท่านตายข้ายังไม่ได้ต้อนรับท่านอย่างเหมาะสมเลยการช่วยเหลือข้าในเรื่องนี้ก็มากเกินกว่าอาหารมื้อไหนๆแล้วเจ้าต้องจำไว้นะว่าอย่าได้เอ่ยถึงข้าไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ท่านใต้ไม่ต้องห่วงถ้าขอล่ะเชิญคุ้มกันท่านเลยลูกเสี้ยท่านนี่ขอเพียงท่านพยักหน้าข้าจะปล่อยนางทันทีถ้าไม่กลัวว่าข้าจะพานางหนีไปและตบัสสัตว์ต่อท่านเลยท่านไม่ใช่คนแบบนั้นผู้คุ้มกันหลิวหากท่านอยากพานางไปนี่เป็นทางเลือกเดียวของท่านได้ข้าสัญญาสามวันนับจากนี้เราจะมอบสินค้าให้ท่านที่ชานเมืองด้านตะวันออกข้าจะไปกับเจ้าด้วย